โลกของเราเปลี่ยนไปค่อนข้างที่จะไวนะคะโลกการเงินยุคใหม่เนี่ยก็ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกันดังนั้นธนาคารก็ต้องปรับบทบาทของตัวเอง LH Bank เป็นอย่างไรบ้างติดตามกันเลยค่ะทุกวันจันทร์ที่รายการเศรษฐกิจ Insight เรามีนัดกันฟังคำแนะนำด้านการลงทุนจาก LH Bank Advisory รวมไปถึงค้นพบประสบการณ์ใหม่ๆกับบริการทางการเงินเหนือระดับจาก LH Bank ด้วยเพราะว่าธนาคารทุกวันนี้ต้องเป็นมากกว่าสถาบันการเงินที่ให้บริการทางการเงินครับไม่ว่าจะเป็นการเติมเต็มความต้องการของลูกค้ารายย่อยรวมไปถึงการบริหารจัดการความมั่งคั่งสำหรับลูกค้าที่มีสินทรัพย์สูงด้วยความท้าทายของโลกดิจิตอลที่มีมากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ LH Bank ปรับตัวอย่างไรและจะหาทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า LH Bank อย่างไรไปติดตามจากรายงานตัวนี้ครับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกทำให้ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนไปตลอดเวลา LH Bank ในฐานะสถาบันการเงินเราพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการทางการเงินให้ได้ในทุกมิติต้องรวดเร็วแม่นยำและมีความจริงใจมากกว่าธนาคารเราต้องการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่มีคุณภาพเราจึงมุ่งเน้นในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์บริการพร้อมยกระดับศักยภาพของบุคลากรเพื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่สามารถส่งมอบประสบการณ์ที่ดีเหนือความคาดหมายให้กับลูกค้าของเรา We will leverage CTBC's successful wealth management experience in Taiwan to serve the local customers here in Thailand. With the benefit of big data analysis assistance, we expect our financial advisory services will be leading the market here. ลูกค้าคือหัวใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเราเราจะเริ่มต้นจากการตั้งคำถามอยู่เสมอว่าอะไรคือเครื่องมือที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้การศึกษาพฤติกรรมลูกค้าเพื่อให้เข้าใจความต้องการที่แท้จริงเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญที่เราใช้ในการคัดสรรและออกแบบเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเรามีความเหมาะสมตอบโจทย์เป้าหมายทางการเงินของลูกค้าซึ่งแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันครับถามถึงการดูแลลูกค้านะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องมีความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งเพื่อที่เรานะคะจะสามารถเสนอบริการที่เหมาะสมให้กับลูกค้าได้อย่างแท้จริงเพราะเรามองลูกค้าคือพาร์ทเนอร์สิ่งที่เราต้องทำคือการต่อยอดและสร้างโอกาสการเติบโตเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจของลูกค้าเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะนวัตกรรมเข้ามามีผลต่อทุกชีวิตทำให้พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนไปทุกสิ่งสามารถเชื่อมต่อกันได้โดยไร้ขีดจำกัดทั้งด้านเวลาและสถานที่ในการเข้าถึงบริการธนาคารจึงมีการปรับกระบวนการต่างๆเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ทั้งลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำในทุกช่องทางการให้บริการของธนาคารครับเมื่อลูกค้าตัดสินใจเลือกใช้บริการที่ LH Bank สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับคือความสะดวกง่ายไม่ซับซ้อนเราพัฒนาขั้นตอนและกระบวนการการสมัครสินเชื่อการลงทุนให้เข้าใจง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากและรวดเร็วเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสูงสุดครับเราคัดสรรผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพื่อนำเสนอทางเลือกที่หลากหลายและเหมาะสมให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์สูงสุดภายใต้ความเสี่ยงที่ลูกค้ารับได้โดยทีม LH Bank จะดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดและคอยติดตามผลอย่างสม่ำเสมอการเป็นที่ปรึกษาที่สามารถช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงินคือเป้าหมายของเราครับเราพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจรู้จักลูกค้าอย่างแท้จริงใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการวางแผนทางการเงินให้กับทุกท่านได้อย่างแม่นยำลูกค้าของเราจะได้รับความสะดวกในการเข้ารับบริการอย่างมืออาชีพในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นเวลแบงกิ้งบรานช์แบงกิ้งดิจิตอลแบงกิ้งและเทเลแอดไวซอรี่เราเชื่อมต่อการให้บริการทุกช่องทางเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีเหนือความคาดหมายให้กับลูกค้าทุกท่านครับWe have additional resources from the CTBC International Network, which covers China, Japan, Indonesia, the Philippines, and other Pan-Pacific countries. เราคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลักวางแผนพร้อมกำหนดแนวทางและเลือกจังหวะการลงทุนเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดครับเราดูแลลูกค้านะคะแบบตัวต่อตัวลูกค้าเนี่ยจะได้รับการบริการแบบใกล้ชิดค่ะแล้วก็ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ค่ะความเข้าใจและการรับฟังความต้องการของลูกค้าประสบการณ์ทำให้เราแนะนำบริการได้อย่างแม่นยำ
เรามีความรวดเร็วและคล่องตัวในการแก้ไขปัญหาเพราะสำหรับลูกค้าทุกนาทีมีค่าเสมอด้วยความเชี่ยวชาญเราสามารถนำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้าครับเราพัฒนาบุคลากรให้รู้จักลูกค้าอย่างแท้จริงเข้าใจถึงความต้องการทางการเงินเฉพาะบุคคลและสามารถวางแผนแนะนำลูกค้าให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้ตามความต้องการครับความใส่ใจรับฟังความต้องการของลูกค้าเพื่อนำมาพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการพร้อมความเชี่ยวชาญของบุคลากรเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีเหนือความคาดหมายคือสิ่งที่ LH Bank ยึดมั่นและทำมาโดยตลอดในทุกวันเราจะพัฒนาต่อไปเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า Beyond Expectation จากรายงานตัวนี้แล้วก็ฟังวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร LH Bank นะครับจะเห็นว่าหัวใจสำคัญที่ทุกคนพูดตรงกันก็คือลูกค้าที่เป็นศูนย์กลางสำคัญในการที่ธนาคารจะตอบโจทย์ผ่านแนวทางใหม่ๆเพื่อที่จะสอดรับไปกับเศรษฐกิจดิจิตอลแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกในทุกวันนี้ด้วยนี่คืออีกก้าวที่สำคัญและการเปลี่ยนแปลงไปสู่การยกระดับบริการทางการเงินจากทาง LH Bank ด้วยครับซึ่งรายการของเราก็จะต่อสายพูดคุยกับผู้บริหารนักวิเคราะห์รวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจากทาง LH Bank Advisory ทุกวันจันทร์แบบนี้ที่รายการเศรษฐกิจ Insight นะครับก็จะได้เห็นประสบการณ์ที่ครบมุมทั้งการลงทุนในหุ้นรวมไปถึงการลงทุนในกองทุนที่มีอยู่อย่างหลากหลายทุกวันนี้แนวโน้มการลงทุนเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรในวันที่ตลาดผันผวนจากปัจจัยเรื่องของดอกเบี้ยขาขึ้นเรื่องเงินเฟ้อรวมไปถึงความไม่แน่นอนในวันข้างหน้าบทบาทของ ETF ที่ถูกพูดถึงมากขึ้นเมื่อเทียบกับกองทุนรวมหรือมิวชั่นฟัน LH Bank ก็ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดบ่อยครั้งนะครับรวมไปถึงโอกาสในการลงทุนในตลาดหุ้นอย่างประเทศไทยเราเองประเทศเพื่อนบ้านรวมไปถึงหุ้นกลุ่มคุณค่าต่างๆ LH Bank Advisory ก็เคยให้คำแนะนำอยู่หลายครั้งด้วยกันต้องรอติดตามฟังกันทุกวันจันทร์แบบนี้นะครับและคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีบริการทางการเงินเหนือระดับกับ LH Bank The Advisory Branch มานำเสนอกันครับLH Bank The Advisory Branch บริการด้านวางแผนการเงินและการลงทุนแบบครบวงจรที่ตอบโจทย์ทุกเป้าหมายความมั่งคั่งตามความต้องการของลูกค้าครับพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงินและการลงทุนที่พร้อมวางแผนและให้คำปรึกษาทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านสินเชื่อธุรกิจเงินฝากตราสารหนี้ผลิตภัณฑ์กองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศแบบเจาะลึกส่วนตัวเพื่อรองรับทุกความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าเป้าหมายสู่เป้าหมายทางการเงินและการลงทุนที่ต้องการได้ง่ายขึ้นเชิญชวนคุณผู้ชมรายการเศรษฐกิจ Insight ครับร่วมกันสัมผัสประสบการณ์สุด Exclusive ได้แล้ววันนี้ที่ LH Bank The Advisory Branch ทั้ง10สาขาหรือว่าโทร1327ครับนี่แหละครับคุณผู้ชมเราก็จะเห็นบริการที่ครบมุมมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงคำแนะนำทางการลงทุนแน่นอนครับรายการเศรษฐกิจ Insight TNN ช่อง16ก็จะนำมาขยายประเด็นอย่างต่อเนื่องให้คุณผู้ชมตื่นเช้ามาดูหรือจะดูช่วงบ่ายดูช่วงเที่ยงคืนก็จะเห็นประเด็นที่น่าสนใจสดใหม่และก็เท่าทันกับความก้าวไปของเศรษฐกิจโลกอยู่เสมอครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะครับฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ